ผยคำพูดผู้บัญญัติพูดถึงเอสุภอ้ายต่างชตราไพโรจน์ลิเบโร่ของทีมชาติไทยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเกมชนะแคนาดาศึก VNL 2023แฟนลูกยางสาวไทยต่างเป็นปลื้มหลังตบสาวไทยประเดิมเก็บ3แต้มแรกใน VNL 2023ได้สำเร็จเมื่อวันที่1มิถุนายน2566ที่ผ่านมาในเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีหรือตุรกีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกลงสนามเกมที่2พบกับแคนาดาหลังนัดแรกแพ้แชมป์เก่าอิตาลีไปแบบสูสี 2-3 เซตโดยสรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะแคนาดาไปได้ 3-0 เซต 25-17 26-24 และ 25-21 เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จส่งผลให้ตบสาวไทยทะยานขึ้นสู่อันดับ14ของโลกทันทีโดยในเกมนี้ในช่วงเซตที่2มีช็อตที่ผู้บรรยายต่างชาติเอ่ยปากชื่นชมสุภัทราไพโรจน์ลิเบโร่ของทีมชาติไทยที่สามารถต้านทานพลังตบของแคนาดาได้ถึง3ครั้งแม้ว่าสุดท้ายแคนาดาจะได้แต้มนี้ไปก็ตามชัชชุออนไปโดนตาข่ายโดยผู้บรรยายกล่าวว่าการขุดที่สุดยอดโดยสุภัทราอีกครั้งขุด3ครั้งโดยสุภัทราอย่างไรก็ตามแฟนๆลูกยางสามารถส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยลงสนามพบกับโปแลนด์ในวันนี้วันที่2มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย